องอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์สวัสดีครับคุณผู้ชมครับและนี่คือช่วงอัมพวาจุดประกายเมนูสร้างสรรค์นะครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์ยังอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับที่ร้านไทยสมบูรณ์ซุปเปอร์สาขาเทิดพระเกียรติที่นี่มีขายสินค้ามากมายในราคาประหยัดสำหรับทุกคนครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์จะเปิดเผยสูตรขนมกวนขาวขนมพื้นบ้านของเมืองนครศรีนะครับแต่ตอนนี้เราต้องเข้าไปดูวัตถุดิบกันก่อนครับไปเลยครับสวัสดีครับอาเฮียน้อยสวัสดีครับนี่อาเฮียเปิดมาทั้งหมดกี่สาขาอยู่ที่อำเภอทุ่งสงเนี่ย3สาขาทุ่งสงมี3สาขาสำนักงานใหญ่สำนักงานใหญ่อยู่ที่ทุ่งสงและในเมืองนี่ล่ะครับในเมืองนี่เรามีอยู่2สาขาครับอาจารย์ที่เราอยู่นี่เป็นสาขาเทิดพระเกียรติให้บริการทุกวันนะครับอาจารย์ต้องคอนเฟิร์มด้วยการพาเราไปเดินในทั่วแล้วก็อยากเห็นด้วยว่าที่สาขาทุ่งสงนั้นมันดูน่าช็อปขนาดไหนนะครับครับยินดีครับอาจารย์ไปเลยครับสวัสดีค่ะสุรีธีระจิตโตนะคะไทยสมบูรณ์ซูเปอร์สาขาทุ่งสงสำนักงานใหญ่สโลแกนของไทยสมบูรณ์ซูเปอร์เราเนี่ยคือขายถูกทุกวันทั้งปลีกและส่งสินค้าของเรามีหลากหลายถูกใจผู้บริโภคแน่นอนแวะเวียนไปมาก็เข้ามาใช้บริการไทยสมบูรณ์ซูเปอร์ของเรานะคะแต่วันนี้เฮียน้อยอาจารย์ยิ่งศักดิ์ตั้งใจอยากจะทำขนมกวนขาวอาจารย์คงต้องซื้อแป้งแล้วก็ซื้อน้ำตาลอะไรต่อมีอะไรแบบนี้ล่ะครับพาไปดูหน่อยได้ไหมครับดีเลยครับอาจารย์ไปดูครับกับอาจารย์โอ้เราต้องซื้อน้ำตาลใช่ใช่ใช่ซื้อไปสัก2ถุงนะครับซื้อไป2ถุงเราใช้แป้งข้าวเจ้านะเอาแป้งข้าวเจ้าเอา2ถุงแป้งข้าวเจ้าอยากได้กะทิอ่ะอาเฮียพาไปเลือกกะทิหน่อยสิทำไมอาเฮียถึงแนะนำอัมพวากะทิ 100% ให้อาจารย์ล่ะเพราะว่าลูกค้าก็ไว้วางใจแล้วก็เลือกใช้อัมพวากะทิ 100% เพราะว่าขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสดใช้สะดวกไม่ต้องเสียเวลาคั้นเองงั้นอาจารย์เลือกเอาแบบนี้นะตอนนี้เราได้วัตถุดิบครบแล้วนะครับมีอัมพวากะทิ 100% ด้วยนะครับที่จะเป็นผู้ช่วยจุดประกายการทำขนมกวนขาวให้อาจารย์เราไปลงมือทำกันเลยครับใส่แป้งข้าวเจ้าลงในภาชนะตามด้วยอัมพวากะทิ 100% ต่อด้วยน้ำเปล่าและน้ำปูนใสคนให้เข้ากันนำขึ้นตั้งไฟกวนด้วยไฟอ่อนคนตลอดเวลาจนส่วนผสมสุกข้นเสร็จแล้วปิดไฟเทใส่ถาดที่เตรียมไว้พักไว้ให้เย็นสนิทและเซตตัวดีต่อไปเราจะทำในส่วนของน้ำกะทิกันต่อนำอัมพวากะทิ 100% ใส่ลงในภาชนะใส่เกลือไทยนำขึ้นตั้งไฟคนตลอดเวลาโดยใช้ไฟอ่อนพอกะทิร้อนเสร็จแล้วก็ปิดไฟนำขนมกวนขาวที่เซตตัวดีแล้วมาตัดเป็นชิ้นๆจัดใส่ภาชนะราดด้วยน้ำกะทิโรยน้ำตาลทรายและถั่วเขียวเลาะเปลือกคั่วเสร็จเรียบร้อยแล้วครับกับเมนูขนมกวนขาวขนมพื้นบ้านของจังหวัดนครศรีธรรมราชแป้งสีขาวนวล นุ่มนิ่มละมุนลิ้นชื่นใจเพราะใช้อัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันไม่ว่าจะทำเมนูขาวหรือเมนูหวานก็จุดประกายสร้างสรรค์ความอร่อยหลากหลายเมนูได้อย่างไม่รู้จบวันนี้ต้องขอขอบคุณเฮียน้อยมากเลยนะครับที่มาช่วยแนะนำอัมพวากะทิ 100% ให้เราไปสร้างสรรค์เมนูขนมกวนขาวออกมาได้กลิ่นหอมละมุนลิ้นแล้วก็ชวนรับประทานมากเลยครับวันนี้เรามีกิฟต์เซตจากอัมพวากะทิ 100% มอบให้นะครับสัปดาห์หน้าเราจะไปพิสูจน์ความอร่อยที่ไหนคุณผู้ชมต้องติดตามนะครับอย่าลืมนะครับอัมพวากะทิ 100% ขาวข้นหอมมันเหมือนกะทิคั้นสด